ดาห์ที่30เทศกาลธรรมดาปีบีจากพระวรสารของท่านนักบุญมาระโกบทที่10ข้อที่46ถึง52ของท่านนักบุญมาระโกบทที่10ข้อที่40ถึง52พระเยซูเจ้าได้สแสดงความเมตตากรุณาและความรักของพระบิดาเจ้าสวรรค์ด้วยการรักษาชายตาบอดชื่อบาทิเมอัสทรงเอาพระทัยใส่บาทิเมอัสที่เมืองเยริโคเช่นเดียวกับพระเจ้าที่ทรงเอาพระทัยใส่คนตาบอดและคนพิการในเมืองอาดอกบาทิเมอัสแสดงความชื่อของเขาด้วยการร้องหาพระองค์คนชื่อทำให้เขาได้รับการรักษาอาการบอดมือฝ่ายกายและจิตใจและกลายเป็นสิทธิตามพระเยซูเจ้าบ่อยครั้งเราได้กลายเป็นคนตาบอดขณะที่ตาดีเพราะมองไม่เห็นความดีของผู้อื่นและการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวเพื่อนพี่น้องเรามองข้ามความจำเป็นและความเรียกร้องของผู้อื่นสิทธิ์พระคริสต์ต้องสำนึกในพระเมตตาที่ล้นเหลือของพระเจ้ามันมาหาพระเยซูเจ้าด้วยการอธิษฐานภาวนาโดยความเชื่อเพื่อให้พระองค์รักษาความบอดมือฝ่ายจิตใจของเราให้มองเห็นการประทับอยู่ของพระองค์ทางกลางเราดำเนินชีวิตเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและพระทัยดีของพระองค์ในชีวิตประจำวัน